แฟนเพจเขาโดนแฮกค่ะตรงนี้กี้ไม่ขอติดใจอะไรแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆเจตนาแล้วเนี่ยไม่ได้อยากได้คำตอบว่าโดนแฮกหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าอยากจะให้เป็นกรณีศึกษาของสังคมหรือว่าคนทุกคนที่เล่นคอมพิวเตอร์นะคะว่าไม่ว่านะคะใครจะทำบุญหรือว่ามีเจตนาดีนะคะถ่ายคลิปลงในโซเชียลหรือใน Facebook เขาหรือในที่สาธารณะอะไรก็ตามอย่าขอเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการไม่ดีเลยที่จะไปโพสต์ข้อความไม่ดีหรือว่าเหมือนกับเขาเสแสร้งหลอกลวงมันทำให้นะคะข้อแรกเลยนะคะถ้าคุณเป็นคนธรรมดาหรือนักเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยอย่างน้อยเลยเนี่ยเยาวชนที่ตัดสินใจไม่ได้เข้าไปอ่านก็อาจจะคิดว่าการทำบุญคือการสร้างภาพและอาจจะไม่ทำตามและยิ่งถ้าเกิดเป็นคนของประชาชนนะคะเป็นดาราด้วยโพสต์แบบนั้นไปเนี่ยกี้ก็เกรงว่าอนาคตเนี่ยคลิปดีๆพวกนี้มันจะมีน้อยลงอันนี้อาจจะเป็นแบบสิ่งที่แบบพูดแล้วมองไม่เห็นแต่ลองคิดตามนะคะว่าถ้านะคะพวกเราทุกคนเนี่ยคือดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือเน็ตไอดอลหรือคนที่มีแฟนคลับเยอะช่วยกันทำคลิปดีๆออกมา1คลิปอย่างน้อยนะคะคลิปตบกันหรือว่าคลิปไม่ดีเนี่ยก็จะมีน้อยลงหรือมีทางเลือกให้เยาวชนนะคะได้ดูคลิปดีๆมากขึ้นถูกไหมคะทีนี้ถามว่าที่เขาบอกว่าFacebook โดนแฮกหรือเปล่าอันนี้กี้พูดนะคะกี้ขอไม่รับทราบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก่อนที่ Facebook จะโดนแฮกเนี่ยกี้ก็ส่งข้อความไปที่ Facebook พี่เขาแล้วเหมือนกันนะคะว่าถ้าในคลิปนี้ทำให้พี่ไม่พอใจอะไรเนี่ยกี้ก็ขออภัยและขอโทษด้วยแต่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าในคลิปนี้มีอะไรที่ไม่ดีกี้จะได้ปรับปรุงแล้วก็ไม่ทำอีกแต่ว่าผ่านไป4วันก็ไม่ได้คำตอบอะไรคือที่กี้ถามไปไม่ได้ว่ากี้ใหญ่โตแล้วก็ไปก่างกับเขานะคะแต่เพียงแค่ว่าในเฟซพี่เขาก็มีคนติดตามเยอะเฟซที่เขามี FC กี้ FC พี่เขาที่ติดตามทั้ง2คนแล้วก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นกี้ก็แค่อยากจะถามเพื่อให้ FC ได้คำตอบว่าทำไมถึงต้องคอมเมนต์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเนี่ยบอกตรงว่ากี้แถลงข่าวไปเมื่อ2วันที่แล้วกี้บอกไปแล้วว่ากี้ไม่อยากได้คำตอบเลยว่าพี่เขาทำเพื่ออะไรหรือไม่ทำแต่ว่ากี้แค่อยากจะบอกสังคมนะคะว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนพิมพ์นะคะสิ่งนี้สังคมตัดสินแล้วนะคะว่าดีหรือไม่ดีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครในโลกใบนี้นะคะที่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆหรือใครก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนทำดีแล้วคุณนะคะไปโพสต์ทำนองนะคะไม่ได้บอกว่าด่านะคะทำนองว่าไม่ดีหรือเสแสร้งไม่ต้องถึงพูดถึงคนทำคลิปหรอกค่ะคนที่เขามาดูเขาก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าพี่ฮูบูดูอยู่พี่ก็อยากจะบอกว่ามันจะดีมากเลยถ้าพี่ให้คำอธิบายตรงนี้นะคะมากกว่าคำว่าแฮกอะไรเงี้ยแต่เราต้องการคำขอโทษไม่ก็ต้องการเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ผิดนั่นเป็นพื้นที่ของเขาที่เขาสามารถที่จะโพสต์ได้อะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ว่าคลิปนั้นมีคลิปกี้นะคะแล้วก็กี้ก็มีเจตนาดีแล้วกี้บอกเลยว่าในการทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยกี้ไม่ได้ทำคนเดียวกี้มีพี่ๆนะคะที่เป็นนักแสดงหลายๆคนนะคะช่วยกันและอุดมการเดียวกันคิดที่จะทำขึ้นมาเช่นพี่แมนนะคะที่แฟนพี่แมนแล้วก็เนวัตดาวแฟนเนวัตดาวคือทุกครั้งที่ทำคลิปมาพวกเราจะช่วยกันแชร์นะคะเราจะช่วยการโพสต์เพื่อหนึ่งนะคะจะได้ให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นว่าการช่วยคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่คำว่าให้อ่ะบางทีอ่ะมันมากกว่าคำว่าได้อีกนะคะเพราะว่าคนด้อยโอกาสในต้องบอกว่าในโลกเลยนะมันมีเยอะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเหมือนคนยากจนนะคะเหมือนคล้ายๆคนเก็บขยะแก่มากนะคะโดนทำร้ายร่างกายเลือดอาบหัวเลยนั่งอยู่ข้างทางแต่ไม่มีใครสนใจเขาเลยกี้ก็ลงไปดูเขาคือเขาก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นสิ่งเดียวที่กี้จะทำได้คือให้เงินแล้วสิ่งที่กี้มองเห็นได้คือทำไมอ่ะเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมคนที่เป็นคนเหมือนกันเห็นอย่างนี้แล้วทำไมถึงไม่ช่วยแต่เราก็เป็นต่างชาติแล้วนะคะเราก็ทำได้แค่ช่วยเงินแต่พอมาประเทศไทยกี้ก็บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่กี้ทำบ่อยๆแล้วก็ FC กี้แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่กี้รู้จักกี้เนี่ยจะเห็นว่าพอกี้เจ อคนที่แบบเหมือนลำบากสุนัขจรจัดมูลนิธิอะไรก็ตามเนี่ยถ้าได้เจอนะคะกี้ก็จะช่วยไม่มากก็น้อยหรือถ้าช่วยไม่ได้ด้วยกำลังของตัวเองกี้ก็จะถ่ายคลิปเพื่อแชร์ให้ทุกคนเห็นว่า
ในอีกมุมนึงที่เราอยู่กันอย่างสุขสบายนะคะกลับบ้านไปเราทำกับข้าวกินกับครอบครัวนอนตื่นไปทำงานสุขสบายยังมีอีกมุมนึงของสังคมนะคะที่ยังมีคนด้อยโอกาสเยอะมากนะคะที่ต้องการความช่วยเหลืออีกแค่คนละบางที20บาท100บาทแต่ถ้า100คนมันก็คือเป็นการต่อชีวิตของพวกเขาอีกมากมายถ้าคุณไม่เคยเป็นแบบพวกเขาคุณจะไม่รู้ว่าการไม่ได้กินข้าวเลย2วันมันทรมานแค่ไหนการไม่เคยมีใครได้ช่วยเหลือเลยมันเหมือนไม่มีแสงสว่างในชีวิตแค่ไหนแค่1คนที่หยิบยื่นน้ำใจให้เขามันเหมือนกับต่อชีวิตเข้าไปอีก1วันนะคะแล้วมันก็เหมือนบางคนมีความสุขที่จะได้กระเป๋าแพงๆแต่คนพวกนี้แค่ได้กินข้าวอิ่ม3มื้อนั่นคือความสุขของเขาแล้วสรุปคือลองอยากให้พี่ตอนนี้กี้พูดตรงนะคะกี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่ตุ๊กกี้นะคะหลายๆคนงงว่าตรงนี้กี้มีปัญหากันหรือเปล่าแฟนคลับกี้ก็ส่งข้อความอะไรหลายๆอย่างมาให้นะคะจากไอจีพี่เขาซึ่งกี้ก็ไม่อยากรู้หรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันกี้ได้ชี้แจงแล้วว่าที่มันเป็นยังไงแต่เหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าพี่เขาก็เหมือนไม่พอใจกี้อะไรเงี้ยในความรู้สึกนะคิดว่าเขาหมายถึงเราที่ไม่คิดว่าหมายถึงตรงๆแต่ก็รู้สึกว่าพี่เขาอาจจะโกรธเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากไปเคลียร์หรืออะไรหนูแถลงข่าววันแรกไปแล้วว่าหนูกับพี่ตุ๊กกี้เนี่ยไม่มีอะไรจริงๆถ้าเรื่องนี้ทำให้พี่ตุ๊กกี้ไม่ชอบหนูก็ยังชอบพี่เขาอยู่เพราะว่าหนูบอกเลยนะคะพี่ตุ๊กกี้หนูสาบานเลยว่าที่หนูทำบุญทุกวันนี้เพราะหนูเห็นพี่เป็นไอดอลหนูไปทำงานที่ขอพูดชื่อนะคะที่ Workpoint นะคะแล้วเห็นพี่เขาแล้วก็เคยพูดภาษาอีสานด้วยกันพี่เขาอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าเจอคนเยอะแยะมากมายหนูก็เป็นแค่พิตตี้แบบเหมือนเป็นตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเห็นพี่เขาถ่ายรูปช่วยคนเข้าวัดแล้วก็ช่วยมูลนิธิพี่บิมเลยฤทธิ์บ่อยมากนะคะที่พี่ไปดูใน IG จะเห็นว่าพี่เขาลงบ่อยมากหนูก็โอ้โหขนาดพี่เขาดังมากไม่มีเวลาเขายังทำบุญเลยเราก็น่าจะทำตามเขานะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีพอหนูทำตามหนูก็ถามว่าหนูก็ถ่ายรูปเหมือนพี่เขาเหมือนกันแล้วทำไมถึงต้องโดนว่าด้วยแค่นั้นหนูไม่กล้าโทรไปเคลียร์หรอกค่ะเพราะว่าหนูไม่มีเบอร์แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นอะไรของพี่เขาแต่แค่อย่าโกรธหนูเลยนะคะอย่าแบบมาสู้กันแบบด้วยคำพูดหรืออะไรก็ตามเลยเพราะว่าเราก็เป็นต่างเป็นคนทำบุญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเราควรจะมาจับมือกันแล้วก็ทำดีต่อไปคนทำดีที่ไม่อยากบอกใครก็เป็นคนดีแต่คนทำดีแล้วอยากบอกให้ทุกคนรู้ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายนะคะก็แค่เขาอยากให้คนในสังคมที่อยากทำบุญแล้วไม่รู้ว่ายังมีคนขอความช่วยเหลือมีเยอะจะได้ช่วยกันเพราะกี้เชื่อว่าคนที่มีเงินแล้วอยากจะทำบุญนะมีเยอะแต่แค่เขาไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะทำที่ไหนเท่านั้นเองค่ะพ่อไม่มีคำอธิบายหรือว่าคำขอโทษจากทางบ้านนู้นตัวเราอยากให้เรื่องจบยังไงอยากให้จบคือต่างคนต่างอยู่ค่ะต่างคนต่างทำบุญไปอย่าเหน็บแนมกันอย่าแบบแผลกันเลยเพราะว่ากี้มองว่าตอนนี้คนก็มีแต่เสียกับเสียเพราะว่า FC ของแต่ละฝ่ายก็เหมือนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ้าแล้วทำไมนิกกี้ทำบุญแล้วไปทะเลาะกันทำไมแล้วทำไมถ้านิกกี้ถูกจริงอ่ะนิกกี้จะออกมาพูดอะไรเยอะแยะมากมายอยากดังหรอถ้ากี้อยากดังอ่ะกี้แจ้งความหรือฟ้องอะไรไปแล้วล่ะที่พูดตรงแต่กี้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องไงมันเป็นเรื่องเล็กๆเลยแค่ว่าผู้หญิงคนนึงที่มีโซเชียลแคมนะคะมีแฟนคลับในFacebook ใน IG นะคะโซเชียลแคมกี้ก็คือนิกกี้นะคะIG กี้คือนิกกี้แฟนคลับชอบถ่ายคลิปทำบุญก็แค่นั้นแล้วกี้ก็ไม่ได้ถ่ายคนเดียวกี้ถ่ายเป็นทีมบางทีก็พี่แมนก็บอกบุญแบบก็บ่อยนะคะว่าตอนนี้จะสร้างวัดนะพี่เอาไงจะไปกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกี้ก็บอกบางทีกี้ติดงานก็โอนเป็นเงินไปแต่บางทีก็ไปช่วยด้วยตัวเองก็มีนะคะก็เลยจะบอกว่างั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่เขาไม่พอใจกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะคือเราเป็นพิตตี้ตัวเล็กๆกันเนาะที่อยากจะแค่ทำความดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่พูดตรงเนี้ยขอยืนยันนะคะสาบานให้ตายเลยไม่ได้อยากดังแล้วที่ทำคลิปก็ไม่ได้อยากดังเพราะว่ากี้มองว่ากี้ไปดังเรื่องอื่นดีกว่าทะเลาะกันมันเหนื่อยมากนะคะแล้วมันก็เสียน้ำใจกันเพราะว่าคนอีสานเหมือนกันอ่ะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแฟนคลับเขาก็เยอะกว่ากี้เยอะด้วยกี้จะไปต่อรองต่อเถียงกับพี่เขาทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็แค่เสียใจลึกๆว่าไม่น่าทะเลาะกันเรื่องนี้เลยเพราะว่าถ้ากี้ไปเปิดนมกลางสาธารณะแล้วพี่เขาไม่ชอบแล้วพี่เขาด่าหนูไม่ว่าแต่อันเนี้ยหนูทำความดีนะแล้วลุงคนเนี้ยก็เดี๋ยวหนูแชร์เดี๋ยวเอารูปให้ดูว่ามีคนแชร์ว่าไปช่วยเขาเยอะมากค่ะสุดท้ายอยากบอกอะไรกับใครไหมก็
คือหนูเป็นคนไม่ชอบคาใจนะคะหนูจะบอกว่าหลังจากนี้หนูก็จะทำความดีต่อไปไม่ทำอะไรที่แบบว่าเหมือนกับอุ้ยท้อแล้วไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยแต่อยากได้ข้อสรุปค่ะถ้าพี่เขาบอกว่าอ๋อพี่เขายังไม่รู้เรื่องนี้เลยพี่บูยังไม่ได้บอกหรือว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากอ่ะก็อยากกระทบกระทั่งกันเลยจริงในไอจีไม่ได้เอ่ยชื่อแต่หนูก็เชื่อว่าใครก็รู้ว่าคือหนูอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยให้คำตอบหนูหน่อยว่าหนูผิดตรงไหนคะ